สัญญามันออกมาจากกองก่อนใช่ครับใช่ครับจากกองฉบับแรกฉบับ2ก็กองครับฉบับ3ก็กองครับแล้วทีเนี้ยมันเกิดการมันไอ้นี่กันเพราะว่าน้องไม่น้องไม่เค้าเรียกอะไรอ่ะไม่ในข้อตกลงอ่ะค่ะน้องไม่แฮปปี้น้องไม่โอเคอย่าใช้คำว่าไม่แฮปปี้อย่าใช้คำว่าแบบนั้นเลยผมใช้คำว่าเนื้อหาในสัญญาสาระสำคัญถูกเปลี่ยนเพียงยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ครับน้องไปเซ็นสัญญาเค้าทำงานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วเค้าตกลงเงินเดือนจำนวนปีผูกพันโบนัสน้องเรียบร้อยแล้วแต่วันนึงอยู่ดีเอาสัญญาอีกฉบับนึงมาน้องเซ็นแล้วเนื้อหาสาระสำคัญบางอย่างถูกเปลี่ยนถูกไหมครับเอ๊ะทำไมอันนี้ไม่เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมอันนั้นไม่เหมือนเดิมทำไมอันนี้ไม่เหมือนเดิมน้องก็คงจะบอกเหมือนกันว่าอ้าวทำไมเปลี่ยนหลักขอเหมือนเดิมได้ไหมที่เราตกลงกันตอนที่เราเข้าทำงานถูกไหมครับก็ต้องเป็นตามนั้นเดี๋ยวให้ทนายบอกครับให้ทนายนงรักบอกครับขออนุญาตที่แจงตรงประเด็นตรงนี้นะคะสัญญาฉบับแรกที่น้องเซ็นไปน้องเซ็นไปในนั้นมีพิมพ์ไว้เลยว่าผู้ชนะเลิศตำแหน่ง Miss Universe Thailand นะคะจะต้องมีของรางวัลดังนี้นี้นะคะมีระยะเวลาผูกพันสัญญานางงามยังไงสัญญาที่จะเป็นนักแสดงยังไงมีกำหนดระยะเวลาและในขณะที่น้องเซ็นไปแล้วและหลังจากนั้นที่น้องได้ตำแหน่งเนี่ยนะคะสัญญาฉบับนั้นยังมีผลบังคับอยู่ยังไม่หมดอายุสัญญานะคะจนกระทั่งถึงวันที่น้องมาเซ็นฉบับสุดท้ายฉบับสุดท้ายในปี63ที่เป็นการสิ้นสุดสัญญาเป็นข้อตกลงงั้นค่ะแสดงว่าการเซ็นสัญญาฉบับแรกเนี่ยมันครอบคลุมคือได้ตำแหน่งใช่ครับแปลว่าสัญญาฉบับนั้นคือทุกคนได้ตำแหน่งเราจะได้อะไรมันครอบคลุมแล้วครับทางกฎหมายให้คุณคิดไม่มีครับสัญญาในสัญญาฉบับแรกมีเขียนไว้ละเอียดยิบนะครับเขียนว่าผู้ชนะได้อะไรรองได้อะไรรองอันดับ2ได้อะไรนะครับเขียนชัดมากนะครับแล้วไม่มีข้อตกลงไหนเลยนะครับไม่มีสัญญาข้อใดเลยนะครับที่อนุญาตให้กองประกวดเปลี่ยนแปลงสัญญาได้โดยฝ่ายเดียวไม่มีเลยไม่มีเลยย้ำ ตกลงในสัญญามีเปลี่ยนของรางวัลน้องจริงอันนี้พี่วัดเป็นคำถามที่คงได้คำตอบเมื่อทางนั้นเนี่ยมาเปิดสัญญาร่วมกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลน้องหรือเปล่านะครับสัญญาที่มีการแก้ไขอะไรครับที่บอกว่าจำนวนปีผูกพันกับการหักเปอร์เซ็นต์มันเปลี่ยนจากกี่ปีเป็นกี่ปีกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์หนูเคลียร์เป็นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยากให้ทาง TPN เนี่ยเป็นผู้เปิดจริงๆเพราะทางพี่เอ็มเป็นผู้เขียนสัญญามาเราอยากให้เกียรติผู้ใหญ่ก่อนแล้วเราพร้อมเลยครับที่จะนั่งแถลงข่าวเพราะวันนี้อยากบอกว่ามันอาจจะมีหลายข้อถ้าเราตอบไปสุดท้ายเราพูดแบบนี้ทั้งนั้นพูดแบบนั้นไม่จบเพจว่าไม่จบน้องๆมาบ่อยเอาเป็นว่ารอบหน้าทางพี่เอ็มมาพี่เอ็มยินดีมากับน้องเรามาเลยตอบว่ามันไม่ยุติธรรมยังไงเมื่อกี้บอกไปแล้วไงครับอย่างยกตัวอย่างเช่นฉบับที่2เมื่อกี้แจ้งแล้วว่าทางพี่ปุ้ยบอกว่า70 30แล้วคุณแม่น้องขอเปลี่ยนเลยโอเคฉันได้ฉบับที่2ที่ว่า70นั้นนะคุณแม่บอก70 30จริงแต่ในสัญญาบอกว่าไม่ใช่70 30ครับมากกว่า70 30ครับแต่เราไม่ขอบอกตัวเลขเราจึงขอเปลี่ยนไป70 30และที่พี่ปุ้ยบอกว่าหากงานต่างประเทศ 50% ไม่ได้มีการเขียนข้อความนั้นครับเขียนว่าถ้าได้เป็น Miss Universe ขอหัก 50% ทุกกรณีทุกกรณีกลับมาที่ไทยจะถูกสัญญากี่ปีก็ต้องถูกหัก 50% ครับงั้นเนี่ยอย่างเราเปิดเผยแค่2ข้อเพราะว่าทางพี่ปุ้ยแถลงมา2ข้อแต่มันมีข้ออื่นอีกรอพี่ปุ้ยแถลงเดี๋ยวเรามานั่งด้วยเนาะดีมั้ยเออถึงวันนั้นหนูอยากเคลียร์ส่วนหนูมั้ยอันไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับความยุติธรรมจริงๆอ่ะหนูอยากพูดเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าความยุติธรรมขึ้นอยู่กับการที่เปิดสัญญาครั้งนั้นแหละครับผมอยากให้ประชาชนตัดสินเลยนะครับประชาชนตัดสินการเปิดสัญญาครั้งนั้นแล้วก็ต้องขอโทษนักข่าวด้วยที่คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เปิดครั้งนี้เลยผมคิดว่าเราให้เกียรติ TVN ก่อนดีมั้ยครับให้เกียรติ TVN เป็นผู้เปิดเป็นผู้ร่างแล้วก็เรามานั่งด้วยผมเชื่อว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรอกครับมีแต่ความเข้าใจกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสัญญามันจะบอกเองว่าใครโกหกใช่ไหมครับคุณคิดก็นักข่าวพี่ๆนักข่าวครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับเรื่องพวกนี้นะครับข้อเท็จจริงในเอกสารเนี่ยมันมีชัดเจนนะครับไม่มีใครจะโกหกต่อหน้าเอกสารได้นะครับวันนั้นเรามาเพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองรวมถึงให้โอกาส TVN ได้เคลียร์ตัวเองด้วยวันนี้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีแฟนคลับทั้งสองฝ่ายสู้กันโจมตีกันนะครับด่าทอกันผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเรามานั่งด้วยกันนะครับแล้วเปิดข้อเท็จจริงร่วมกันเปิดสัญญาร่วมกันจบจบครับความจริงจะชนะทุกสิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกัน
ครับแล้วมันมีเหตุผลอะไรนะคะที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้จริงจริงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันมีเรื่องราวอยู่ในสัญญาทุกฉบับเชื่อว่าถ้าเปิดจนคือถ้าเปิดเนี่ยพี่ว่าน้องๆจะได้คำตอบเลยวันนี้พี่แถลงในสิ่งที่บางข้อไปได้เพราะว่าพี่ปุ้ยได้แถลงมาแต่ในข้ออื่นเนี่ยอยากให้เปิดนะครับพี่ว่าคำนี้รุนแรงเกินไปสำหรับการที่ใช้กับสัญญาของทาง TPN นะครับว่าเป็นสัญญาทาสรุนแรงเกินไปเอาเป็นว่าเราไม่อยากเราไม่ขอใช้คำนี้ครับเอาเป็นว่าเนื้อหาในสัญญาบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะยอมตกลงกันไม่ได้แค่นั้นเองครับก็เมื่อกี้เราบอกเลยฮะว่าเนื้อหาสัญญาถูกเปลี่ยนเดี๋ยวให้ทางคุณนายคิดนะครับเรียนท่านผู้สื่อข่าวนะครับทุกท่านเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมาเจอกันตรงกลางเพราะว่าสัญญามันตกลงกันไปแล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้าคุยกันเนี่ยมาบอกว่าอ๋องั้นถ้าเกิดว่าฟ้าใสไม่ได้70ฟ้าใสไม่มาประกวดนะอันนี้คุยกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสัญญามันเซ็นไปแล้วเราตกลงแล้วนะครับวันนั้นนะฮะวันที่เขาเปลี่ยนสัญญาเนี่ยฟ้าใสเนี่ยได้โอกาสไปประกวดที่อเมริกาแล้วนะฮะวันนั้นคือตัวเก่งนะครับแล้วจะมาเปลี่ยนสัญญาวันนั้นนะฮะเหมือนน้องอะครับน้องไปกู้เงินมาแล้วสัญญาเขียนไปว่าน้องต้องเสียดอก 10% ปรากฏว่าเจ้าหนี้เขียนมาว่าขอเพิ่มดอกเป็น 30% น้องจะยอมไหมฮะน้องจะยอมไหมฮะเขาเจ้าหนี้เกิดเห็นว่าโอ้อยู่ดีน้องรวยอยู่ดีคุณนักข่าวได้เงินลอตเตอรี่ได้เงินเดือนเพิ่มจาก 20,000 เป็น 40,000 เลยขอเพิ่มดอกเบี้ยของการซื้อบ้านครั้งนั้นเราจะยอมไหมครับถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนครับเอ๊ะตอบได้เลยครับขอน้องครับต้องขอบคุณคำถามนี้มากเลยครับคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนคาใจว่าผู้จัดได้ลงทุนไปแล้วเขาอาจจะต้องถอนทุนจากตรงนี้เลยว่ากันไปเนี่ยตลอด1ปีที่ฟ้าใสได้ดำรงตำแหน่ง Miss Universe Thailandฟ้าใสได้ยินยอมให้กองหักตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับแรกทุกบาททุกสตางค์และฟ้าใสถ่ายสปอนเซอร์ถ่ายโฆษณาสปอนเซอร์พี่เป็นผู้จัดการดารามา11ปีการถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านนะครับหลายคนคงรู้ฟ้าใสถ่ายให้2ตัวโดยไม่ได้มีเงินเพิ่มมันเป็นภาระหน้าที่ของเราที่ไม่ได้ตำแหน่งแล้วฟ้าใสดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างสมบทบาทไปประกวดมิสซูเวิร์ดยอมถูกการเทนไม่มีสิ่งไหนเลยที่ตลอด1ปีที่ฟ้าใสไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ TPN ได้ไปนะครับเป็นตัวบอกเลยว่าฟ้าใสได้สำหรับว่าอะไรรักกองประกวดอะเหมือนกับเรารู้สึกสำนึกในบุญคุณนะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับการที่ทาง TPN ได้หักเปอร์เซ็นต์ตามสัญญาฉบับที่1เลยและได้ทำที่ฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าทางซึ่งนางงามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปีไหนจะมีงานมากสุดครับก็คือปีที่ได้ตำแหน่งนั่นหมายความว่าในปีที่ได้ตำแหน่งเนี่ยน้องหักให้ทาง TPN ครบหมดแล้วอะทุกงานที่ออกเป็น10งาน20งาน30งานหักหมดละพอปีที่2มันก็ต้องคนใหม่มาถูกไหมครับมันก็เป็นสัญญานี้พอคนใหม่มาปุ๊บสัญญามันถูกเปลี่ยนมันไม่เหมือนกับฉบับแรกเราจึงต้องคิดก่อนถูกไหมครับฉะนั้นถึงบอกว่าท่านในแง่ของการกตัญญูพี่เชื่อว่าฟ้าใสได้ทำอย่างเต็มที่อยากบอกอย่างนี้ครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาฟ้าใสไม่เคยได้พูดอะไรเลยสักครั้งเดียวขออนุญาตให้ครั้งนี้เป็นการเปิดสัญญาก่อนแล้วทุกอย่างจะชี้แจงข้อเท็จจริงหลายๆอย่างต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันผูกพันกันสัญญาฉบับที่1 2 3และ4มันไม่ได้เกิดแค่ข้อตกลงสุดท้ายน้องๆฟังก็จะเก็ทง่ายๆเลยว่าอ้าวสัญญาที่1เซ็นแล้ว2มาเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนเนื้อหาอีก3มาเปลี่ยนชั้นอีก4พี่เชื่อว่าถ้าน้องเป็นพนักงานน้องก็จะไม่เซ็นนั่นหมายความว่ามุมนึงก็ตามเนี่ยพี่จึงคิดว่าเดี๋ยวข้างหน้าทุกอย่างที่น้องถามจะมีคำตอบวันนี้พี่ขอตอบในส่วนของการที่ทางพี่ปุ้ยได้แถลงข่าวว่าไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสัญญาและเราขอยืนยันว่าทางนั้นเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสัญญาเราในฉบับที่2ฉบับที่3ขอถามในมุมมองของนักกฎหมายครับที่ได้เห็นนะว่าความเป็นธรรมมันเกินไปไหมหรือว่าปกติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมมั้ยใช่มั้ยครับอยากถามคำนั้นครับก็นะครับก็จะคณะบอกอย่างงี้ครับผมเรียนอย่างงี้ครับว่าในมุมมองนักกฎหมายเนี่ยต้องผูกพันตามสัญญานะอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความเลยเมื่อถ้ากองประกวดนะครับถ้ากองประกวดอยากจะได้แบบไหนอย่างไรให้เขาเซ็นตั้งแต่วันแรกอันนั้นแฟร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมาขอเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิทธิ์ของผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับไม่ว่าจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่ง
ที่จะผูกพันตามสัญญาที่เขาได้เซ็นไปแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับสัญญานี้ฟ้าใสไม่ได้เซ็นคนเดียวนะครับทุกคนเซ็นเหมือนกันหมดตั้งแต่รายละเอียดมันเยอะทุกอย่างเลยครับครบทุกอย่างของรางวัลเปอร์เซ็นต์การหายจำนวนปีครบทุกอย่างแบบที่เราแจ้งไปเลยเจอสัญญาณไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพราะว่าจริงๆแล้วต้องขอเรียนตรงๆนะพี่ไม่ได้เป็นผู้จัดการฟ้าใสตอนที่น้องอยู่ในตำแหน่งนะครับพอน้องจบทั้งนั้นแล้วเนี่ยจึงขอมาฉะนั้นเนี่ยแต่ได้ยินมาไม่เคยเจอครับเพราะว่าเราส่งนางงามมาหลายปีเนาะมีนางงามอยู่ในมือเป็น10คนเนี่ยเมื่อข้อตกลงแรกเป็นยังไงอ่ะเขียนเลยครับสมมติดังเราได้เงินรางวัลเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะสัญญาฉบับนั้นก็ต้องมาตามข้อตกลงแรกถูกไหมครับเหมือนพี่ยกตัวอย่างง่ายๆน้องบอกน้องเสียดอกเบี้ย 10% แล้วพอมาเซ็นสัญญาแต่บอกว่าขอเพิ่มเป็น30มันไม่ได้ใช่มั้ยครับอะไรเงี้ยคือฟ้าใสไม่ได้ประกวดฟ้าใสประกวดมาหลายเวทีฟ้าใสพูดเรื่องนี้จะมีบรรทัดฐานของสัญญาได้ค่ะก็คือสำหรับฟ้าใสนะคะทุกคนก็ทราบว่าฟ้าใสประกวดมาหลายเวทีมากไม่ว่าจะไทยและต่างประเทศแต่ขอพูดในเรื่องของที่ประเทศไทยนะคะโดยปกติแล้ววันแรกนะคะที่มีการลงนามนะคะในข้อตกลงหรือว่า MOU หรือสัญญาฉบับแรกนะคะก็จะมีสัญญาฉบับที่2ซึ่งมันตรงรายละเอียดเรื่องอะไรทุกอย่างมันตรงกับที่คุยกันไว้หรือที่เซ็นกันไว้ตั้งแต่วันแรกค่ะมันไม่เคยตรงกับฉบับแรกไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนนะคะในชีวิตของน้องไม่เคยเจอมาก่อนของฟ้าใสก็เลยค่อนข้างตกใจค่ะมีคำถามถามไหมครับต้องขออนุญาตที่เบสตอบแทนน้องเพราะว่าทุกอย่างเป็นรูปคดีความและน้องเนี่ยใช้ภาษาไทยไม่แข็งแรงมากหลายครั้งใช้คำผิดแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการสัมภาษณ์ได้เบสเลยต้องตอบแทนน้องจากที่เราตกลงกันมานะครับไม่มีครับไม่มีครับขออนุญาตไม่มีขออนุญาตตอบนะคะสัญญาเนี่ยมันคือ2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายก็ยังได้นะคะสัญญา2ฝ่ายเนี่ยเขาเรียกคำเสนอกับคำสนองถ้ามันตกลงกันได้มันจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นสัญญาที่บังคับได้เว้นแต่เนื้อหาของข้อสัญญามันขัดต่อกฎหมายตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายให้น้องบอกว่ายอม90กับ10ก็ถือว่าเป็นสัญญาถามว่า TPN มีสิทธิ์เปลี่ยนไหมไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนได้แต่อยู่ที่น้องจะอักรีด้วยไหมค่ะทีนี้น้องเนี่ยเขามาจากต่างประเทศเขาไม่ชินกับภาษาไทยกับคนไทยเพราะฉะนั้นเขาเซ็นสัญญาฉบับแรกไปแล้วเนี่ยเขาศึกษาเนื้อหาของสัญญาฉบับแรกเนี่ยอยู่ในสมองเขาเลยเขาก็เลยถือตรงนี้เป็นบรรทัดฐานว่าเขาปฏิบัติตามสัญญาฉบับแรกนี้อย่างเคร่งครัดค่ะคือตั้งแต่น้องรับตำแหน่งเซ็นฉบับแรกนะครับน้องก็ยินยอมให้กองรับงานแล้วก็หักเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในฉบับแรกตรงทุกอย่างเลยครับอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ใช่ใช่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในสัญญานะครับจะต้องมีหน้าที่ของนางงามที่จะต้องปฏิบัติน้องฟ้าใสปฏิบัติตามข้อสัญญาทุกข้อนะครับไม่มีข้อไหนเลยที่น้องฟ้าใสไม่ได้ปฏิบัติตามคือการต่อสู้คำนี้ของอันเนื้ออันนั้นขอบอกจริงต้องขอโทษนักข่าวจริงๆครับเราได้คุยกันมาแล้วเราแค่ขอชี้แจงเหตุผลที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนสัญญาเลยกับเหตุผลเราไม่ได้ผู้บ่ายเบี่ยงฉะนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งก็คือการที่ขอให้ทาง TPN มีโอกาสที่จะมาเปิดสัญญาร่วมกันเพื่อชี้แจงต่อประชาชนทั้งหมดและสื่อมวลชนทั้งหมดว่าฟ้าใสไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนแค่นั้นเองครับแล้วส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสุกกันอีกครั้งนึงหลังจากตรงนั้นนะครับขอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะที่เจอมาก็ค่อนข้างแบบเศร้ามีโมเมนต์ที่หนูไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรคะพี่คะแน่นอนค่ะคือมันมีโมเมนต์ที่หลายๆคนคือทักเลยว่าฟ้าใสแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าใสไม่เหมือนเดิมฟ้าใสแบบโดยปกติจะชอบคุยขอโทษค่ะโดยปกติฟ้าใสจะชอบคุยกับคุณพ่อแล้วก็โดยปกติมีหลายอย่างที่ฟ้าใสชอบทำแต่กลายเป็นว่าฟ้าใสคนนั้นหายไปขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจจะร้องจริงๆก็เลยมันเจอมาเยอะค่ะพี่หนูประกวดมาหลายครั้งไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้มาก่อนแล้วหนูก็โชคดีที่มีคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยสนับสนุนที่ผ่านมาที่หนูเนี่ยแบบมันไม่ได้หมายความว่าหนูไม่ได้รู้สึกนะคะพี่มันเยอะจนหนูคิดมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่พาเรามาถึงจุดนี้เราก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรเพื่อทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหนูก็เลยแบบโอเคก็ตามที่เขาอยากจะพ
พูดแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันกลับมากระทบกับหนูโดยตรงนะคะโอเคเอาจริงๆแล้วค่ะพี่เอ็ดเป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็ขอจบคำตอบด้วยว่าเพื่อความกระจ่างของประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศแฟนคลับนางงามทุกเว็บเพจนะครับก็ขอให้ทาง TVN เนี่ยมีโอกาสมาเปิดสัญญาทุกฉบับเลยครับรวมถึงข้อตกลงสุดท้ายด้วยและน้องนะครับเราเองก็จะมานั่งร่วมแถลงข่าวได้มานั่งแถลงข่าวด้วยเพื่อจะเป็นตัวชี้แจงว่าความเป็นให้ความเป็นทางกับทุกคนแล้วเพื่อจะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจของน้องว่าตกลงเนี่ยเราเป็นอย่างที่เราถูกกล่าวหาหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยขอจบตรงนี้แล้วกันหวังว่าคงไม่ว่าแล้วก็ส่วนเรื่องน้องเนี่ยรู้สึกอยู่แล้วเพชรขอทิ้งทวนนะครับเพชรเป็นผู้จัดการดารามา11 ปี 10 ปีไม่เคยอยู่ต่อหน้าสื่อในการสัมภาษณ์เลยหลายคนถามว่าทำไมพี่เอสถึงช่วยฟ้าใสจริงๆเพชรมีการรู้รายละเอียดหลายอย่างมากเลยแล้ววันนึงฟ้าใสเดินมาบอกพี่ว่าเพชรคะหนูไม่มีความสุขเลยค่ะพี่กับสิ่งที่เจอหนูถูกเข้าใจผิดมาตลอดแม้แต่เรื่องการที่บอกว่าเขาเข้ากองวิทยุสายเพราะเขาตื่นสายเขาอยากจะพูดทุกครั้งว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นและไม่ได้เคยทำแบบนั้นเลยแต่มันมีเหตุผลบางอย่างที่เขาพูดไม่ได้และจุกอยู่ในใจของเขาและเขาร้องไห้มาตลอดและพี่ก็เลยต้องออกตัวว่าน้องๆรู้จักพี่ในฐานะผู้จัดการดารา10 ปีจะเห็นว่าไม่เคยสัมภาษณ์แบบนี้แต่พี่รู้สึกว่าวันนี้พี่อยากจะให้ผู้หญิงคนนึงที่ถูกไม่เคยพูดอะไรเลยในข้อเสียของตัวเองออกมาชี้แจงเขาจริงและอยากให้ประชาชนเนี่ยตัดสินอย่างเป็นธรรมว่าประชาชนเปิดดูสัญญาเลยครับว่าน้องเป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าน้องเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเปล่าน้องบ่ายเบี่ยงหรือเปล่าตรงนั้นนะครับจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นงั้นวันนี้พี่ขอจบสัมภาษณ์ทีนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข่าวไม่ครับไม่เป็นไรครับขออนุญาตจบสัมภาษณ์แบบนี้โอเคโอเคขอจบตรงนี้ได้ไหมครับอย่าต้องขอโทษนะครับมีอะไรเราสัมภาษณ์กันตามที่เราแถลงข่าวแล้วนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณครับโอเคพี่ขออนุญาตชี้แจงประเด็นนี้ก่อนนะครับคำว่าอากตัญญูหลายคนมีคนบอกว่าแม่น้องเนี่ยอยากรับงานเองก็เลยไม่ให้น้องเซ็นสัญญาพยายามบ่ายเบียงเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเราไม่เคยบ่ายเบียงพี่เอสเป็นผู้จัดการนะฮะน้องมาอยู่กับพี่เอสหลังจากที่น้องจบสัญญาเพชรหักน้องปกติเท่า TPN นี่แหละครับถ้าน้องอยากรับงานเองมาอยู่กับพี่เอสทำไมครับทำไมไม่ขึ้นเบอร์แม่ของเขาไม่มีขึ้นเบอร์เขาแล้วรับงานเองได้เงินไปเต็มๆเพชรเป็นผู้จัดการที่หักเงินนะฮะแล้วก็ต้องหักเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายถามว่าเขาวิ่งมาร้องไห้ขอความช่วยเหลือเราก็ต้องเป็นผู้จัดการเขาต้องช่วยเขาซึ่งจริงๆแล้วว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้จัดการใครเพิ่มเพราะเราดู2คนก็เยอะแล้วอันอึงเนี่ยจากที่มีข่าวบอกว่าน้องรับอีเวนต์กิ๊กก๊อกเป็นคนอย่างนี้โทษนะครับพี่เป็นผู้จัดการมา10 ปีทุกอีเวนต์ที่ลูกค้าให้นั้นมันมีคุณค่าสำหรับเราไม่ว่าจะโชว์ตัวที่ปลายนาโชว์ตัวที่งานวัดไหนเนี่ยคุณค่าของงานไม่ได้มีคำว่ากิ๊กก๊อกทุกคนคือผู้มีพระคุณสำหรับเราพี่ไม่เคยสอนเด็กในสังกัดเลยว่าอีเวนต์นั้นกิ๊กก๊อกอีเวนต์ทุกอีเวนต์ดีและทุกอีเวนต์ที่ฟ้าใสรับผ่านพี่เราให้คุณค่ากับเจ้าของงานเราให้คุณค่ากับงานเราขอบคุณเจ้าของงานที่จ้างเรานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้มีคนว่าพี่เป็นผู้จัดการกิ๊กก๊อกพี่อยากถามว่าเขาเอาอะไรมาตัดสินและถ้ามีคนว่าท่านหลายคนเป็นพิธีกรกิ๊กก๊อกพี่ใหญ่ท่านตอบเขาว่าอย่าตัดสินเราด้วยคำว่ากิ๊กก๊อกทุกงานที่เราทำสุจริตมันมีคุณค่าหมดครับฉะนั้นนะคำว่ากิ๊กขอบคุณด้วยนะครับน้องๆขอบคุณจริง